สวัสดีครับพบกับผมแก้วกล้าบัวริกวันที่2มาแล้ววันนี้แก้วจะตีชม2หมาเช่นเคยเลยก็จะเป็นบ้าน14ทั้ง2หมาครับบ้าน14ไอดีเล็กแก้วเจอกับบ้าน13เฮ้ยแก้วใช้สุดแปลกจะได้หรือไม่นะโดยสุดแก้วชานครับแก้วจะใช้เป็นนางฟ้า10ตัวครับเฮ้ยพี่แก้วเอาจริงดิเดี๋ยวเราครับไปดูกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวบ้าน13ได้หรือไม่บ้านที่เจอครับก็จะเป็นบ้าน13ที่โหดใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าบ้านแก้วเป็นบ้าน14นั่นเองก็ต้องเก็บ3ดาวให้ได้นะครับไม่นั้นขายหน้าเลยนะครับโดยสุกแก้วใช้นะครับแก้วจะเข้าด้านล่างก่อนเลยก็จะทำการใช้เครื่องยิงลูกไฟขึ้นจากอันใหม่นะครับลงไปก่อนเลยนะครับต้องเช็คก่อนนะครับว่ามีกับดักหรือเปล่านะครับปล่อยบอลลูนไป2ตัวเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมธนูครับแต่ว่ามีลูกโป่งสีดำและดูเหมือนว่าป้อมธนูจะไม่พังลงไปทำให้เครื่องยิงลูกไฟของแก้วนะครับถูกโจมตีงานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับจากนั้นแก้วทำการใช้เพลนไหวนะครับลงไปที่บ้านเพื่อที่จะให้เครื่องยิงลูกไฟโจมตีไปที่บ้านนะครับแก้วปล่อยปูเดินลงไปด้านซ้ายนะครับไม่ลืมที่จะปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไป5ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนครับทำการใช้ทางฝั่งของควีนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนไป1ตัวเช็คลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดำแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวครับจะเห็นว่าแก้วโจมตี3ทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านล่างด้านซ้ายด้านบนครับด้านบนเรานะครับควีนเนี่ยเจอกับคิงแล้วก็โดนป้อมอินซียิงมานะครับก็ไม่กวนครับเรามียาบ้าที่จะใช้นะครับแก้วช้าเกินไปแล้วนะครับแก้วเอาน้ำยาคุกดุกมากะจะใช้กับป้อมอินโฟเส้นเดียวครับแต่แก้วปล่อยช้าเกินไปทำให้ป้อมอินโฟเส้นเดียวนะครับมันล็อกเป้าไปที่ควีนนั่นเองแก้วก็เลยต้องเสียน้ำยาแช่ไป1ขวดนะครับแต่ดูเหมือนว่าควีนจะเอาอยู่นะครับก็โจมตีเข้าไปได้แล้วก็ปูเดนเนอร์ซานครับพังลงไปค่อนข้างเยอะแล้วแก้วจะเข้าทำการเช็คกระโดดลงไปด้านซ้าย1ขวดตรงกลาง1ขวดครับแล้วก็ทำการปล่อยคิงลงไปและปล่อยเยติลงไปนะครับแก้วก็จะปล่อยกระจายกันไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีด้านนอกให้พังลงไปและปล่อยไปหินลงไปนะครับจากนั้นปูเดนก็จะทำการใช้ท่าไม่ตายซึ่งแก้วมองว่าการที่ปูเดนเสียท่าไม่ตายนะครับไม่ค่อยโอเคเลยจากนั้นครับถ่ายแคนออกมาก็จะเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนแก้วทำการใช้ยาพิษและยาแช่ไปนะครับแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายหมัดเลคูดาของคิงด้านล่างครับเพิ่งยิงลูกไฟพังลงไปแต่บ้านยังไม่พังลงไปนะครับถ้าเราเข้าไปนะครับก็จะโจมตีเข้าไปแก้วแช่ไปที่บ้านครับเพื่อที่จะแช่ไม่ให้บ้านโจมตีนั่นเองและดูเหมือนว่าทางของเราครับจะโจมตีที่บ้านและเจ้นะครับก็จะเข้าไปเจ้จะปาหกเข้าไปที่บ้านนะครับแล้วบ้านก็จะพังลงไปนั่นเองดูเหมือนว่าด้านบนครับจะมีเป็นคิงมีควีนครับที่เหลืออยู่โอ้โหเจ้นะครับถูกบ้านระเบิดใส่ครับเกือบตายลงไปเลยแล้วก็ใช้สกิลชิ่งครับดูเหมือนว่าแก้วทรงมาสวยครับวันนี้เราเจอบ้านต่ำกว่า1เลเวลนะครับก็น่าจะไม่พลาดที่จะเก็บ3ดาวนะครับก็ถือว่าต้องตุนดาวไว้นะครับเผื่อเราจะมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนชั้นนั่นเองควีนก็ไปด้านขวานครับไปเจอกับห้องทดลองครับแล้วก็ที่ขุดเจาะทองคำแก้วไม่พลาดที่จะเก็บ3ดาวบ้านต่ำกว่า1เลเวลนะครับเราครับไปชมหมายที่2กันต่อเลยมาชมมาที่2ตอนครับก็จะเป็นบ้าน14 ID ใหญ่ของแก้วนะครับโดยสุดแก้วใช้นะครับแก้วใช้เป็นมังกรไฟฟ้าบอลลูนและน้ำยาเพ่นไว้กับสายฟ้าเฮ้ยแก้วเอาจริงดิมันจะได้3ดาวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งแก้วค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าสุดที่แก้วใช้นะครับมันต้องเล่นได้ดีโดยบ้านที่เจอนะครับก็จะเป็นบ้าน14นะครับที่ยังไม่โหดเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นอาวุธครับหรือว่ากำแพงก็ยังไม่โหดเท่าไหร่แก้วกดโจมตีเลยก่อนเลยนะครับแก้วจะทำการใช้แผ่นไหวนะครับที่มีลงไปก็จะปล่อยแผ่นไหวลงไปสี่ขวดนะครับลงไปที่ป้อมอินซีอินฟโนแล้วก็เครื่องยิงหินนะครับจากนั้นทำการใช้ไฟฟ้าลงไปสี่ขวดไปที่เสาละวานะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับแต่ว่ามันไม่พังป้อมเครื่องยิงหินลงไปนั่นเองแก้วปล่อยคิงลงไปนะครับเพื่อที่จะตัดทางปล่อยควีนลงไปนะครับแต่แค่ออกมาเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนก็ทำการใช้ยาพิษยาแช่ไปเหมือนเดิมเลยและแก้วก็จะทำการใช้สกิลหมัดเลคูดาลงไปนะครับจากนั้นแก้วจะทำการเข้านะครับด้วยบอลลูนก็ปล่อยบอลลูนไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปเลยนะครับใช้เรือเหาะรบลงไปจากนั้นก็จะทำการใช้สกิลคำพิมพ์ตะเพื่อที่จะให้เรือเหาะรบครับเป็นอมตะชั่วคราวเพราะว่าด้านในครับก็มีกับดักเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดำครับบอลลูนออกมาจากเครื่องจักรนะครับก็จะปล่อยระเบิดครับไปที่บ้านจะพังลงไปนะครับตอนนี้แก้วได้มา1ดาวแล้วนะครับก็ต้องลุ้นครับว่าจะได้3ดาวหรือไม่
จ๊อยู่ด้านบนครับแต่ว่าเอ็กโบยิงมานะครับบูยิงมาเครื่องยิงหินยิงไปนะครับก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้จากนั้นครับดูเหมือนว่ามอเตอร์ฟ้านะครับพยายามที่จะเข้าไปนะครับแต่ข้อเสียของแก้วก็คือแก้วไม่สามารถที่จะกำจัดเครื่องยิงหินลงไปได้ครับแก้วน่าจะเอาแสงฟ้ามาเพิ่มนะครับมา2ขวดก็จะพังเครื่องยิงหินลงไปได้จะเห็นว่าเครื่องยิงหินครับเป็นคีย์หลักเลยอยู่ด้านบนครับไม่มีใครโจมตีและมันโจมตีฐานของแก้วได้เป็นอย่างดีอันนี้แก้วพลาดเองครับแก้วอาจจะควรที่จะใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นนะครับหรือว่าไปใช้สุดอื่นแทนครับก็อาจจะเก็บสำดาวบ้านหลังนี้ได้นะครับเอาตรงๆครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่โหดครับแต่แก้วตัดสินใจผิดพลาดครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเก็บสำดาวได้เสียดายจังครับอุตส่าห์เจอบ้านที่ไม่ตึงเท่าไหร่แต่ก็ทำได้ไม่ดีพอครับก็เลยได้2ดาว 68% ครับแล้วก็ยังไงต่อไปมังกรฟ้าขึ้นไปนะครับก็จะโจมตีแต่ถูกป้องผู้ยิงมานครับก็เลยตายลงไปจบไปที่2ดาว 68% ครับวันนี้ก็เป็นวันที่โอเคนะมาแรกได้3ดาวนะครับมาที่2ได้2ดาวนะครับก็ได้มา5ดาวจาก6ดาวเต็มนะครับแล้วใครผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันที่2ครับผู้ชมตีได้กี่ดาว0ดาว1ดาว2ดาว3ดาวก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและใครผู้ชมจะได้เลื่อนชั้นหรือไม่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้เลยเราเหลือว่าอีก3วันนะครับฝากติดตามช่องแก้วกล้าด้วยครับแก้วจะมาลงคลิปให้ชมกันตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องแก้วกล้าได้แล้วนะครับเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าในราคาก่อนเติมแพ็คเกจแก้วจะรับส่วนแบ่งเล็กๆโดยที่ผู้ชมไม่เสียเงินเพิ่มเติมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วกล้ามาตลอดขอบคุณจากใจจริงแล้วเรามากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ